Lobbying is about foresight. ในโลกที่ทุกอย่างคือแผนการไม่ว่าจะสงครามธุรกิจไปจนถึงการเมืองและในทุกๆเกมมักมีกลไกสำคัญคอยขับเคลื่อนแผนการนั้นสู่ชัยชนะโดยที่เราไม่เคยรู้เราเรียกกลไกนั้นว่าการล็อบบี้งานที่ถนัดที่สุดของเธออลิซาเบธ สโลน It's about making sure you surprise them and they don't surprise you นับว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์ที่น่าจับตามองมากที่สุดจากสื่อชั้นนำทั่วโลกกวาดคำวิจารณ์ท่วมท้นประเดิมต้นปี2017กับภาพยนตร์ทริลเลอร์แอคชั่นเรื่องเยี่ยมที่ถูกยกให้เป็นผลงานที่ดีที่สุดของเจสสิก้าแชสเทนท้าทายความสามารถด้านการแสดงขั้นสุดร่วมกับผู้กำกับฝีมือดีรางวัลออสการ์อย่างจอห์นแมดเดนจากเชกสเปียร์อินเลิฟมิสสโลนเรื่องราวการต่อสู้เพื่อความถูกต้องของอลิซาเบธ สโลนรับบทโดยเจสสิก้าแชสเทนนักล็อบบี้ยิสต์ไฟแรงจากบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ทุ่มเททำทุกอย่างเพื่องานของเธอแต่เมื่อเจ้าพ่อวงการค้าอาวุธปืนติดต่อให้เธอทำงานโน้มน้าวกลุ่มสตรีให้สนับสนุนกฎหมายการครอบครองปืนเธอกลับปฏิเสธและหันมาเข้าร่วมกับกลุ่มบริษัทเล็กๆที่ต่อต้านกฎหมายฉบับนี้เธอและทีมต้องหาจุดอ่อนของฝ่ายตรงข้ามเพื่อบิดเบือนข้อมูลไปสู่ชัยชนะให้ได้แม้จะต้องพาชีวิตเข้าไปเสี่ยงอันตรายแม้จะแลกด้วยเส้นทางอาชีพและคนที่เธอรักก็ตาม There's over 5 million of us and we're armedมิสสโลนได้นักแสดงนำหญิงมากความสามารถที่เคยเข้าชิงรางวัลออสการ์มาแล้ว2ครั้งอย่างเจสสิก้าแชสเทนมารับบทสุดหินอลิซาเบธ สโลนหญิงแกร่งที่ต้องถ่ายทอดบทพูดยาวตลอดทั้งเรื่องถึง24หน้าต่อการแสดง1ฉากด้วยความสามารถของเธอส่งให้ชื่อของเจสสิก้าแชสเทนได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมอีกครั้งนอกจากนั้นยังรับประกันความระทึกด้วยทีมนักแสดงดีกรีออสการ์อย่างจอห์นลิดโกจาก Terms of Endearment และแซมวอเตอร์ตันจาก The Killing Field ร่วมถ่ายทอดการท้าทายเย้ยความตายสุดระทึกในภาพยนตร์ทริลเลอร์แอคชั่นเรื่องเยี่ยมชัยชนะจ้างได้ผลประโยชน์สั่งได้ทุกเกมเธอคุมมิสสโลน 2 กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์